ครับในเช้าวันนี้นะครับมีข่าวอยู่2ข่าวอยากจะบอกกับพี่น้องนะครับมีข่าวดีกับข่าวร้ายพี่น้องอยากฟังข่าวไหนก่อนครับโอเคครับผมขอพูดถึงข่าวดีก่อนดีกว่านะครับข่าวดีก็คือว่าพี่น้องทุกคนนะครับเราทุกคนในห้องประชุมนี้และทั่วที่ทุกแห่งที่ฟังผมอยู่ตอนนี้นะครับเราเป็นคนร่ำรวยเอเมนไหมครับต้องเอเมนดังๆหน่อยนะครับบอกดังๆเลยครับว่าฉันเป็นคนร่ำรวยจะสังเกตเห็นได้ว่ามีบางคนรู้สึกพูดคำนี้ไม่ค่อยเต็มปากเต็มคำรู้สึกฟ้องผิดนิดๆที่เราจะพูดว่าเราร่ำรวยบางคนรู้สึกว่าคำว่าร่ำรวยเนี่ยมันเป็นสภาพความต้องการฝ่ายเนื้อหนังอาจจะพูดแล้วรู้สึกเขินๆนิดหน่อยนะครับผมอยากบอกพี่น้องว่าไม่ต้องรู้สึกเคอะเขินไม่ต้องรู้สึกฟ้องผิดใดๆเลยครับเพราะนี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าเห็นไหมครับ yeah. พี่น้องเรามาดูในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่5ข้อ19นะครับได้บันทึกว่าอันหนึ่งทุกๆคนที่พระเจ้าประทานความมั่งคั่งและทรัพย์สมบัติให้ก็ได้โปรดให้พวกเขาได้ใช้ของเหล่านั้นและให้ได้รับส่วนแบ่งของพวกเขาและเปรมปรีในผลจากน้ำพักน้ำแรงของตนได้นี่แหละเป็นของประทานจากพระเจ้าเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่เราอยากจะมีความมั่นใจนะครับว่าความมั่งคั่งคือของขวัญจากพระเจ้าในพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษได้ใช้คำว่า this is a gift of God เพราะฉะนั้นความรุ่งเรืองมาจากน้ำพักน้ำแรงของท่านท่านจงมีความเปรมปรีจงมีความสุขและภาคภูมิใจกับสภาพความร่ำรวยที่พระเจ้าประทานให้เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์เอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นลองพูดมาอีกสักครั้งนึงครับพูดด้วยความมั่นใจครับฉันเป็นคนร่ำรวยเอเมนต้องอย่างนี้ครับต้องมั่นใจแบบนี้ครับในพระธรรมสดุดี35ข้อ27นะครับได้บันทึกว่าขอให้บรรดาผู้ที่เห็นชอบในชัยชนะของข้าพระองค์โห่ร้องและยินดีปรีดาและกล่าวเสมอว่าพระยาเวนั้นยิ่งใหญ่พระองค์ผู้พอพระทัยในความสมบูรณ์พูนสุขของผู้รับใช้ของพระองค์นี่เป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพระเจ้าพอพระทัยในความอุดมสมบูรณ์พระเจ้าพอพระทัยในความสมบูรณ์พูนสุขในชีวิตของเราดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับที่เราอยากจะเป็นคนที่มั่งคั่งอยากจะเป็นคนที่ร่ำรวยนี่ไม่ใช่สิ่งที่อธิษฐานทูลขอไม่ได้นี่คือสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าอยากจะให้ท่านเป็นคนที่มั่งคั่งเพื่ออาณาจักรของพระองค์เอเมนไหมครับเราสามารถที่จะโห่ร้องยินดีในทุกๆวันได้นะครับเราสามารถขอบคุณพระเจ้าสำหรับความสุขความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของเราแต่พี่น้องบางท่านอาจจะบอกว่าแต่วันนี้ผมยังดูเหมือนยังไม่มั่งคั่งเลยหากบางท่านรู้สึกว่าท่านกำลังใช้ชีวิตอยู่บนความขัดสนอยู่บางจังหวะของชีวิตแต่ขอให้ท่านมั่นใจว่าพระเจ้ากำลังนำหน้าท่านสู่ความมั่งคั่งเอเมนไหมครับความมั่งคั่งเป็นเรื่องของความรู้จักพึงพอใจพี่น้องฟังคำนี้ให้ดีนะครับความมั่งคั่งเป็นเรื่องของความรู้จักพึงพอใจไม่ใช่เป็นเรื่องของจำนวนที่เรามีเป็นความรู้สึกในจิตใจของเราไม่ใช่เป็นจำนวนตัวเลขในธนาคารในบัญชีของเราว่ามีเท่าไหร่ถ้าเรามีเท่าไหร่เราก็บอกกับพระเจ้าว่านี่คือความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของข้าพเจ้านี่คือความมั่งคั่งที่พระเจ้าประทานให้กับข้าพระองค์แล้วเราขอบคุณพระเจ้านี่คือข่าวดีว่าเราเป็นคนมั่งคั่งเราเป็นคนร่ำรวยข่าวที่สองที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องก็คือข่าวร้ายแต่ก็ไม่ร้ายนักนะครับข่าวร้ายก็คือท่านเป็นคนร่ำรวยทำไมผมจึงบอกว่าการเป็นคนร่ำรวยอาจจะออกเป็นข่าวร้ายนะครับเพราะว่าพี่น้องฟังคำตอบนะครับเพราะว่าความร่ำรวยจะมาพร้อมกับความรับผิดชอบมาพร้อมกับบทบาทที่เราต้องทำที่เราต้องสำแดงออกไป
เมื่อพระเจ้าได้ประทานความมั่งคั่งความร่ำรวยให้กับท่านท่านต้องรู้ว่าความมั่งคั่งของท่านนั้นจะต้องตามมาด้วยความรับผิดชอบท่านจะต้องเป็นผู้ที่อารักขาทรัพย์สินความมั่งคั่งที่พระเจ้าประทานให้กับท่านอย่างดีเลิศยิ่งมีมากยิ่งต้องอารักขามากยิ่งมั่นคงมากยิ่งร่ำรวยมากท่านก็ต้องมีความรับผิดชอบที่จะอารักขาสิ่งนั้นให้มากขึ้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวท่านเองต่อผู้อื่นและที่สำคัญที่สุดต่ออาณาจักรของพระเจ้าเอเมนไหมครับแต่ผมไม่ได้คิดว่าเรื่องนี้เป็นข่าวร้ายเท่าไหร่นะครับแต่จะเป็นการทำให้ท่านรู้สึกถูกสะกิดใจสักเล็กน้อยนะครับว่าเมื่อท่านเป็นคนมั่งคั่งของพระเจ้าแล้วนะครับขอให้ท่านรู้ความจริงว่าท่านเป็นคนที่ต้องมีบทบาทที่ต้องดูแลอารักขาอย่างดีเลิศท่านจะต้องไม่เป็นคนร่ำรวยที่ปล่อยปะละเลยทรัพย์สินของท่านให้นอนอยู่เพียงแค่ในบัญชีธนาคารให้ดูความสำเร็จที่ทวีคูณทวีค่ามากขึ้นเรื่อยๆแต่ท่านจะต้องดูแลอารักขามันอย่างดีและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องครับหากว่าเราไม่เข้าใจตรรกะข้อนี้หากเราไม่เข้าใจความจริงในข้อนี้เราอาจจะถูกความร่ำรวยความมั่งคั่งรุมทำลายชีวิตของเราได้นั่นหมายความว่ายิ่งมีมากเท่าไหร่ชีวิตก็ยิ่งถดถอยลงเท่านั้นยิ่งมีมากเท่าไหร่ชีวิตก็แย่ลงในฝ่ายวิญญาณมากเท่านั้นบางคนตอนที่มีเงินเดือนหลักหมื่นก็ถวาย10รถ20รถ30รถด้วยความรู้สึกยินดีปรีดามีความชื่นชมยินดีกับการถวายแต่เมื่อมีเงินเดือนมากขึ้นเป็นหลักแสนหลักล้านการถวายก็เริ่มเกิดอาการรู้สึกอึดอัดเพราะ 10% หรือ 20%ต่อจำนวนรายได้ที่ทวีคูณมากขึ้นแน่นอนครับตัวเลขก็จะทวีคูณมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเป็นคนที่มั่งคั่งที่จะถวายด้วยใจสัตย์ซื่อเอเมนไหมครับเราจะไม่รู้สึกให้ด้วยการเสียดายเพราะเรารู้ว่าทรัพย์สินเหล่านี้ความมั่งคั่งเหล่านี้พระบิดาในสวรรค์เป็นผู้ประทานให้กับเราในพระธรรมลูกาบทที่18ข้อ24ถึง25ได้บันทึกว่าเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นเขามีอาการอย่างนั้นพระองค์จึงตรัสว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก็ยากจริงๆตัวอูฐจะลอดรูเข็มก็ยังง่ายกว่าคนที่มั่งคั่งจะเข้าแผ่นดินของพระเจ้าคำว่าอาการอย่างนั้นถ้าพี่น้องอ่านต่อในพระคัมภีร์ข้อถัดไปนะครับแต่ผมจะสรุปให้ท่านฟังคำว่าเมื่อพระเยซูเห็นอาการอย่างนั้นเนี่ยอาการอย่างนั้นเป็นอาการยังไงครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเมื่อพระเยซูบอกกับขุนนางที่อยากจะได้ชีวิตนิรันดร์ติดตามพระเยซูตลอดไปพระเยซูจะบอกเขาว่าให้พวกท่านไปขายของทั้งหมดแล้วแจกจ่ายให้กับคนยากจนเสียประโยคนี้แหละครับที่ทำให้เขาเป็นทุกข์ประโยคนี้แหละครับที่ทำให้เขามีอาการอะไรบางอย่างที่พระเยซูก็สังเกตได้ว่าทำไมล่ะพอบอกว่าให้ขายทรัพย์สินต่างๆไปแจกจ่ายคนยากจนทำไมต้องทำหน้าแบบนั้นจะต้องทำอาการแบบนั้นนี่คือสิ่งที่พระเยซูกำลังจะสอนเราทุกคนในห้องประชุมนี้เช่นเดียวกันว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้บอกกับท่านว่าท่านจะต้องเป็นผู้ที่ให้ออกไปท่านจะต้องเป็นผู้ที่จะมอบถวายหรือช่วยเหลือผู้ที่ขัดสนท่านจะต้องไม่เกิดอาการรู้สึกอึดอัดนี่คือสิ่งที่พระเยซูกำลังจะบอกเราว่าการเดินติดตามพระเจ้าในการที่จะเข้าแผ่นดินสวรรค์นั้นเราจะต้องรักษาใจของท่านให้ดีใจของเราจะต้องเป็นสิ่งที่รักษาให้ดีรักษาใจให้ถูกต้องเราต้องเซฟการ์ดใจของเราเราต้องเซฟการ์ดชีวิตของเราอย่าให้เราหลงเดินตามสิ่งที่มั่งคั่งวันนี้ขอให้เราบอกกับใจของเราว่าใจเอ๋ยจงรับผิดชอบในความมั่งคั่งใจเอ๋ยจงรับผิดชอบในสิ่งที่เพิ่มพูนโดยพระเจ้าและวันนี้เราจะรับผิดชอบที่เราจะให้ออกไปเอเมนไหมครับการให้ออกไปก็อาจจะเป็นเรื่องของการถวายการสนับสนุนการสร้างพระนิเวศ
หรือการให้ทุกชนิดนี่คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์บอกว่าจงรักษาใจของเราเมื่อมีมากจงให้มากเมื่อมีมากจงอารักขาให้มากการพูดอย่างนี้ผมไม่ได้กำลังหมายความว่าเรากำลังพูดถึงคนร่ำรวยว่าจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเสมอไปนะครับคนจนก็ไม่ได้เป็นคนฝ่ายวิญญาณมากกว่าคนรวยเสมอไปด้วยเหมือนกันผมพูดอีกครั้งนะครับการพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าคนร่ำรวยจะมีโอกาสที่จะเห็นแก่ตัวเสมอไปหรือคนจนก็ไม่ได้เป็นคนที่เป็นฝ่ายวิญญาณมากกว่าคนรวยเสมอไปในทางตรงกันข้ามเรากลับเห็นคนที่มีความร่ำรวยให้ด้วยใจกว้างขวางก็มีมากมายในชีวิตของเราเอเมนไหมครับเราเห็นคนร่ำรวยให้แบบไม่ลังเลให้ด้วยใจที่กว้างขวางแต่บางครั้งเราอาจจะเห็นคนที่มีน้อยอาจจะมีใจที่เห็นแก่ตัวก็ได้นี่คือสิ่งที่เรากำลังจะบอกว่าไม่ว่าท่านจะมีมากเท่าไหร่ก็ตามนะครับรักษาใจให้ถูกต้องเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะบอกกับใจของเราว่าใจเอ๋ยจงมีท่าทีที่ถูกต้องจงมีท่าทีที่ถูกต้องมีอยู่2ท่านนะครับที่เขารักษาชีวิตของเขาอย่างดีเลิศนะครับคนแรกคือวอร์เรนบัฟเฟตต์นะครับผู้ชายที่มีความร่ำรวยในอันดับต้นๆของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับวอร์เรนบัฟเฟตต์ได้บริจาคเงิน 34,000 ล้านดอลลาร์ให้กับหลายๆมูลนิธิทั่วโลกและเขาตั้งเป้าว่าเขาจะบริจาคให้ได้ 99% ของทรัพย์สินที่เขามีก่อนที่เขาจะจากโลกนี้ไปอีกท่านหนึ่งนะครับคือชักฟินนี่ชักฟินนี่ผู้ก่อตั้งบริษัท Duty Free DFS ได้บริจาคเงินทั้งสิ้น 4,000 ล้านดอลลาร์ไปแล้วและกำลังจะทยอยบริจาคอีก 4,000 ล้านดอลลาร์ที่เหลือของเขาให้หมดชีวิตของชักฟินนี่น่าสนใจมากครับชักฟินนี่เขาบอกว่าเขาเป็นคนที่รักการทำงานรักการหาเงินทองแต่เขาจะใช้เงินทองอย่างมีสติและชักบอกว่าเขากินข้าว1มื้อเนี่ยไม่เกิน25เหรียญ25เหรียญก็ประมาณก็กินที่ฟู้ดคอร์ทถ้าเปรียบเทียบก็คือราคาอาหารที่ฟู้ดคอร์ทนะครับชักฟินนี่เขาใส่เสื้อธรรมดานะครับเขาไม่ได้แต่งตัวหรูหรานะครับแล้วเขาก็สอนลูกหลานบอกว่าให้ทำงานด้วยเรียนหนังสือด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ชักฟินนี่เขาสอนลูกอย่างดีเลยนะครับและมีข้อคติอันหนึ่งนะครับที่ชักฟินนี่เขาบอกกับตัวเองก็คือถุงศพไม่มีกระเป๋าถุงใส่ศพไม่มีกระเป๋านั่นหมายความว่าวันสุดท้ายแล้วเมื่อเราอยู่ในถุงศพอยู่ในโลงศพก็ไม่มีกระเป๋าที่จะใส่เงินทองไปได้เลยนี่คือสิ่งที่เป็นคติของคนร่ำรวยเมื่อเขาร่ำรวยเขาบอกว่าเขาจะต้องใช้เงินในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เขาต้องใช้เงินอย่างมีสติเขาต้องใช้เงินอย่างมีคุณค่าพี่น้องครับวันนี้เราต้องใช้เงินให้เป็นเงินคือเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่จะถูกเราใช้เพื่อทำการดีในโลกนี้เอเมนไหมครับวันนี้มีการดีอะไรบ้างครับที่เราจะใช้เงินให้ทำการดีเพื่อเรานะครับเราเปิดบ้านเบธานีเราก็ต้องใช้เงินเพื่อทำการดีเพื่อดูแลเด็กๆให้การศึกษาเด็กๆเป็นที่พักอาศัยคริสตจักรต่างๆทั่วโลกนะครับก็ได้ส่งมิชชันนารีไปทั่วโลกไปทำภารกิจหลายๆคริสตจักรก็ต้องสร้างอาคารหลายๆคริสตจักรก็ต้องสร้างโบสถ์เน็กซัสของเราก็ต้องสร้างโบสถ์เหมือนกันเฟสโปรเจกต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีหน้าและตอนนี้เรากำลังระดมเงินถวายกันอยู่ทั้งหมดนี้จะต้องใช้ปัจจัยเงินทั้งสิ้นและนี่คือการใช้เงินให้เกิดประโยชน์ต่ออาณาจักรของพระเจ้าและนี่คือการใช้เงินเพื่อสร้างชีวิตจิตวิญญาณของคนในโลกนี้และการทวีคูณทรัพย์สินวันนี้เราต้องทวีคูณด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้องเราต้องการให้ทรัพย์สินของเราทวีคูณมากขึ้นเพื่อที่เราจะสามารถสร้างหรือทำการดีให้กับงานของพระเจ้าให้กับคนของพระเจ้ามากขึ้นและนี่คือหน้าที่ของคริสเตียนทุกคนและนี่คือหน้าที่ของเราทุกคนในห้องประชุมนี้รวมทั้งตัวผมเองด้วยพี่น้องครับวันนี้ถ้าหากว่าเราจะเป็นผู้สำแดงบทบาทที่เราจะอารักขาเงินทองของพระเจ้าอย่างถูกต้อง
ไม่ว่าเราจะมีเท่าไหร่ก็ตามเราจะดูแลอารักขาอย่างดีผมอยากจะแบ่งปันข้อพึงระวังนะครับว่าวันนี้เราจะต้องพึงระวังอะไรบ้างนะครับในการที่เราจะเป็นผู้อารักขาเราในฐานะเป็นบุตรที่พระเจ้าเรียกว่าเราเป็นคนมั่งคั่งเราเป็นคนร่ำรวยเราจะต้องระวังเรื่องอะไรบ้าง3ประการนะครับเรามาดูประการที่1ครับทวีคูณโดยรู้จักพอใจและไม่โลภเราต้องให้ทรัพย์สินเงินทองของเราความร่ำรวยของเรามีมากขึ้น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 แต่จะต้องรักษาใจให้ถูกต้องด้วยและจะต้องไม่ให้สิ่งที่ทวีเพิ่มขึ้นนั้นมันมาจากแรงจูงใจของความละโมบความโลภแกลล็อปได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของคนจำนวนมากเพื่อค้นหาว่านิยามของคำว่าร่ำรวยเนี่ยมันคืออะไรจุดไหนที่ทำให้คนคนหนึ่งบอกกับตัวเองได้ว่าฉันรวยแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าจุดไหนที่จะบอกว่าจุดนี้แหละคือเส้นที่บอกว่าฉันร่ำรวย I am rich ฉันรวยแล้วถ้าว่าเราไปถามคนคนหนึ่งที่มีเงินเดือน 20,000 บาทไปถามเขาว่าคุณต้องการเพิ่มอีกเท่าไหร่จะเรียกว่าคุณรวยเขาอาจจะบอกว่าผมต้องมีเงินเดือนเป็นแสนผมจึงจะบอกว่าผมรวยแต่ถ้าเราไปถามคนที่มีเงินเดือน 300,000 แล้วถามเขาว่าเท่าไหร่ที่จะเรียกว่ารวยเขาจะอาจจะตอบว่าผมต้องมีหลักล้านผมจึงจะเรียกว่ารวยถ้าเราไปถามคนที่มีเงินเดือนหลักล้านว่าเท่าไหร่คุณจะเรียกว่าคุณรวยเขาบอกของผมต้องมีหลายร้อยล้านจึงจะรวยแล้วมันเท่าไหร่กันแน่ครับแล้วมันเท่าไหร่กันแน่ที่เป็นเส้นที่บอกว่าพอแล้วนี่คือเส้นของความร่ำรวยวันนี้เราต้องมาสู่คำถามที่ต้องถามและต้องหาคำตอบให้เจอว่าเท่าไหร่พาสเตอร์เกรกครอเชลของไลฟ์เชิร์ชนะครับได้คำนิยามว่าความร่ำรวยคือเส้นที่กำลังเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆความร่ำรวยคือเส้นที่กำลังเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆเมื่อเรามาถึงเส้นนี้เราบอกว่าโอ้ถ้าไปถึงเส้นนั้นเราจะรวยแต่พอเราไปถึงเส้นนี้เราบอกขออีกเส้นหนึ่งเราจะไปรวยอีกเส้นหนึ่งพอถึงเส้นนี้เราก็จะบอกว่าไปอีกเส้นหนึ่งผมถามว่าแล้วถึงเส้นที่เท่าไหร่ครับเราจะบอกว่าหยุดแล้วนี่คือความพึงพอใจของเราแล้วนี่คือสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังคนส่วนใหญ่มักจะบอกว่าตัวเองยังไม่พอและที่สำคัญคือไม่ค่อยมีใครรู้สึกว่าตัวเองร่ำรวยต้องถามตัวท่านเองสิครับว่าท่านเคยบอกกับตัวเองไหมว่าฉันร่ำรวยบางทีเราก็ไม่เคยบอกและบางทีเราก็ไม่เคยรู้ด้วยว่าเราอยู่ในสถานะที่ร่ำรวยแล้วนะเรามักจะบอกกับตัวเองโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเรามักจะบอกกับตัวเองว่าเรายังไม่พอเราก็จะมีเหตุผลมากมายที่เราจะบอกว่าไม่พอเพื่อนู่นเพื่อนี่เพื่อนั่นเราก็จะมีคำว่าเพื่อไปเรื่อยๆนะครับจนเส้นของเรามันก็จะขยายไปเรื่อยๆเส้นของเรามันก็จะมากขึ้นเส้นของมันแล้วก็เส้นของเราก็จะขยายและยาวไปเรื่อยๆนะครับนี่คือสิ่งที่คนร่ำรวยอย่างพวกเรานะครับก็จะต้องระมัดระวังให้ดีนะครับและที่สำคัญคือหลายๆครั้งเวลาเราเปรียบเทียบกับใครบางคนเราจะกลายเป็นคนยากจนขึ้นมาทันทีเลยถ้าเราไปเปรียบเทียบกับใครบางคนนะครับเราจะกลายเป็นคนจนทันทีเลยครับพี่น้องที่รักยิ่งวันนี้เราเป็นบุตรของพระเจ้าเราต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องว่าไม่ว่าเราจะมีเท่าไหร่เราก็เป็นคนที่มั่งคั่งในแบบฉบับของเราและนี่คือสิ่งที่พระเจ้าให้เราและที่สำคัญคือพระสัญญาของพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะให้เราเพิ่มอีกเอเมนไหมครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปทาบเส้นของเรากับเส้นของใครเลยครับเส้นของเราก็คือเส้นของเราเส้นของเราคือเส้นที่พระเจ้าประทานมาให้พอแล้วพี่น้องที่รักยิ่งการพูดอย่างนี้ผมไม่ได้กำลังทำจิตวิทยาให้เราพยายามที่จะหลอกตัวเองว่าที่ฉันมีอยู่แค่นี้ฉันดีแล้วฉันรวยแล้วนี่ไม่ได้เราไม่ได้กำลังไซโคตัวเองหรือเราไม่ได้กำลังจะบอกกับตัวเองให้เข้ากับเรื่องหมาป่ากับองุ่นเปรี้ยวว่าเอาละอย่าไปกินมันเลยมันคงเปรี้ยว
เราไม่กินซะดีกว่าพี่น้องครับนี่ไม่ใช่สิ่งที่เรากำลังจะมาหลอกตัวเองอยู่แต่นี่คือสิ่งที่เป็นความมั่นใจลึกๆในชีวิตของเราจากประสบการณ์ที่เราเดินกับพระเจ้าจากประสบการณ์ที่เราบอกว่าเรารักพระองค์จากประสบการณ์ที่เราสัมผัสได้ว่าพระเจ้ารักเราเนี่ยพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราน่าจะบอกกับตัวเองได้ว่าเราเป็นคนที่อยู่ในความอุดมสมบูรณ์ระดับหนึ่งทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้บอกกับตัวเราเองว่าเราต้องรู้จักคำว่าพอใจในสิ่งที่เรามีคีย์เวิร์ดก็คือเราต้องพอใจในความร่ำรวยที่พระเจ้าประทานมาให้และที่สำคัญคืออย่าลืมนะครับว่าความร่ำรวยจะต้องตามมาด้วยความรับผิดชอบจะต้องทวีคูณอย่างมีสติปัญญาผมเชื่อว่าในห้องประชุมนี้หรือหลายคนที่กำลังชมออนไลน์อยู่ตอนนี้ท่านอาจจะเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์เรื่องการลงทุนซึ่งก็ดีแล้วครับการลงทุนไม่ได้มีอะไรผิดเลยครับแต่การลงทุนจะต้องมาจากพื้นฐานของการเป็นผู้อารักขาที่สัตย์ซื่อไม่ได้มาจากท่าทีของการโลภไม่ได้มาจากท่าทีของการวิ่งหาเงินทองเพื่อตอบสนองความต้องการอะไรบางอย่างของเราโดยไม่ได้คิดโดยไม่ได้อยู่ในท่าทีที่ถูกต้องวันนี้จะต้องรักษาท่าทีของเราเราเป็นผู้อารักขาที่สัตย์ซื่อเราแสวงหาการลงทุนเพียงแค่เราต้องการทวีคูณเงินของพระเจ้าและท่าทีแบบนี้แหละครับจะทำให้เราลงทุนไปอย่างรอบคอบแต่คนที่มีความละโมบความโลภปัญหาก็จะตามมาได้อย่างแน่นอนซึ่งเราก็เห็นปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมนี้อย่างดาดดื่นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลายคนคงได้ยินข่าวแชร์แม่มณีมาแล้วแชร์แม่มณีเนี่ยหลายคนตกลงเป็นกับดักเป็นเหยื่อของคดีความนี้เพราะอะไรครับเรามาดูนะครับสาเหตุที่คนเข้าไปสู่การลงทุนในแชร์แม่มณีก็เพราะว่าผลตอบแทน 93% ซึ่งนับว่าเป็นการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนที่สูงมากถ้าเทียบกับการลงทุนแบบอื่นๆเริ่มต้นเพียงแค่เงินไม่กี่หมื่นแล้วก็ได้รับผลตอบแทนมาจริงๆและในช่วงแรกนักลงทุนเมื่อเห็นแล้วก็ไปเอาเงินมาลงทุนเพิ่มอีกพอเห็นว่าเป็นการตอบแทนที่สูงบางรายถึงขนาดไปกู้เงินเพื่อจะมาลงทุนแต่ในที่สุดแชร์นี้ก็ล้มลงพี่น้องที่รักยิ่งนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่ของสังคมไทยนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับแชร์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ปิดฉากลงแบบนี้สำหรับประเทศไทยเราก็มีบรรยากาศแบบนี้ในอดีตที่ผ่านมาแคร์แม่ชะม้อยชาร์เตอร์บลิสเซอร์ยูฟันโชกุน Forex TD และอีกมากมายที่เริ่มต้นแบบเดียวกันครับและก็จบแบบเดียวกันคือจบไม่ดีเลยผู้ที่ลงทุนก็ได้รับความเสียหายพี่น้องครับวันนี้ระวังเรื่องราวแบบนี้จบข่าวนะครับรายงานจากตึก KPN พี่น้องที่รักยิ่งความโลภจะทำให้เราเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้จะทำให้เราไม่เห็นหลุมพรางที่เขาวางไว้หลุมพรางคืออะไรหลุมพรางก็คือสิ่งที่ไม่เห็นใช่ไหมถ้าเห็นก็จะเรียกหลุมพรางเลยครับเพราะฉะนั้นการลงทุนที่ไม่ระมัดระวังเราอาจจะตกลงไปในหลุมพรางและในที่สุดก็พาตัวเองเข้าสู่ปัญหาได้แต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าหลุมพรางเป็นตัวกับดักเราแต่หลุมพรางก็คือความโลภในใจเราของในใจเราต่างหากความโลภคือความชั่วที่ทำให้มนุษย์เป็นมลทินเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนมากและเร็วจนผิดธรรมชาติจะต้องตั้งข้อสังเกตให้ดีนะครับนี่คือประการที่หนึ่งนะครับประการที่สองนะครับทวีคูณด้วยการจัดสรรปันส่วนทวีคูณด้วยการจัดสรรปันส่วนหลายคนลงทุนไม่ได้เพราะว่าไม่มีเงินที่จะไปลงทุนและเหตุที่ไม่มีเงินลงทุนก็เพราะว่าไม่ได้จัดสรรปันส่วนไม่ได้บริหารจัดการเงินเป็นอย่างดีในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่11ข้อ2ได้บันทึกว่าจงปันส่วนของเจ้าออกเป็น7ส่วนถึง8ส่วนก็ดีเ
พระเจ้าไม่ทราบว่าสิ่งเลวร้ายอะไรจะเกิดขึ้นบนแผ่นดินโลกพระคัมภีร์ข้อนี้สอนให้เรากระจายความเสี่ยงด้วยการแบ่งทรัพย์สินออกเป็นส่วนๆออกเป็นตะกร้าตะกร้าพระคัมภีร์สอนให้เราวางแผนบริหารค่าใช้จ่ายให้ดีเพราะทุกอย่างไม่มีความแน่นอนเศรษฐกิจก็ไม่แน่นอนทุกอย่างมีขึ้นมีลงสถานการณ์ต่างๆมีเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมีฤดูกาลมีขาขึ้นมีขาลงวันนี้เราจะโทษเศรษฐกิจก็ไม่ได้เราจะโทษสถานการณ์อะไรก็ไม่ได้ว่าเป็นเพราะเขามาหลอกเราเป็นเพราะว่าเขาวางแผนไว้แยบยลเราจะโทษอะไรไม่ได้เลยในการใช้เงินของเราเราจะโทษมิดไนท์เซลก็ไม่ได้เราจะโทษ50สายแรกก็ไม่ได้มันจะโทษอะไรก็โทษไม่ได้สักอย่างเลยครับเราต้องกลับมาดูตัวเราเองเราต้องกลับมาพิจารณาตัวเราเองว่าวันนี้เรามีท่าทีอย่างไรในการดูแลในการบริหารทรัพย์สินของเราขอแนะนำให้พี่น้องทำเรื่องที่เบสิกก็คือทำเรื่องของบัญชีรายรับรายจ่ายซึ่งบางคนอาจจะบอกว่ามันเป็นเรื่องเบสิกมันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อแต่พี่น้องครับมันมีประโยชน์อย่างมากบางคนเรียกว่าบัญชีครัวเรือนเรารู้ว่ารายจ่ายมีเท่าไหร่รายได้มีเท่าไหร่เพื่อแน่ใจว่ารายจ่ายของเราจะไม่แซงหน้ารายได้คนโบราณมักจะสอนลูกหลานว่ามีน้อยใช้น้อยมีมากก็ใช้น้อยมีน้อยใช้น้อยมีมากก็ใช้น้อยแต่หลายๆครั้งเรามักจะบอกว่ามีน้อยใช้น้อยอันนี้มันชัวร์อยู่แล้วแต่มีมากก็ใช้มากอีกใช่ไหมมีน้อยใช้มากมีมากใช้มากและนี่คือต้นเหตุที่นำไปสู่ปัญหาและชีวิตก็จะขาดความมั่นคงปลอดภัยเกรกฮิลนะครับเกรกฮิลผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินนะครับให้แนวคิดการแบ่งเงินออกเป็น5กระปุกเรามาดูว่า5กระปุกมีอะไรบ้างนะครับกระปุกที่1นะครับสำหรับเงินถวาย 10% หรือ10ลดหรืออาจจะบางคนอาจจะมีมากกว่า10ลดก็ได้เงินส่วนนี้นะครับเป็นเงินที่ทดสอบความสัตย์ซื่อของเราดังนั้นทุกครั้งที่เราถวายทรัพย์ขอให้เรารู้ว่าเรากำลังถวายทรัพย์ของพระเจ้าแด่พระเจ้านี่ไม่ใช่ทรัพย์ของเราทุกสิ่งพระเจ้าเป็นผู้ประทานมาให้และ 10% หรือ 20% หรือกระปุกที่1นี้ก็เป็นการทดสอบความเชื่อของเราทดสอบความสัตย์ซื่อของเราเท่านั้นนี่คือกระปุกที่1กระปุกที่2คือเงินช่วยเหลือผู้อื่นอีก 10% ช่วยเหลือคนที่ประสบภัยช่วยเหลือคนที่น้ำท่วมถูกอะไรถูกปัญหาถูกภัยธรรมชาติหรือปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เขามีความจำกัดและพี่น้องรู้ไหมครับว่ากระปุกที่สองนี่แหละครับเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเพราะพระเจ้าปรารถนาที่ให้เราเป็นคนที่ให้ด้วยใจที่กว้างขวางเอเมนไหมครับนี่คือกระปุกที่สองนะครับมีไว้สำหรับแจกจ่ายช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องที่ประสบภัยหรือมีปัญหาใดๆก็ตามนะครับและกระปุกที่3คือเงินออม 20% 20% นี้เก็บไว้สำหรับค่าใช้จ่ายที่คิดไม่ถึงคิดไม่คิดว่ามันจะเกิดมันเป็นสิ่งที่เป็นอุบัติเหตุของบางช่วงของชีวิตไม่คาดฝันว่ามันจะเป็นแบบนี้หรือเราอาจจะเก็บไว้สำหรับซื้อของชิ้นใหญ่โตอาจจะเก็บไว้สำหรับซื้อบ้านซื้อรถหรือของจำเป็นอะไรก็แล้วแต่ค่าเทอมลูกนี่คือสิ่งที่ต้องเก็บไว้ 20% กระปุกที่4คือเงินลงทุน 20% การลงทุนก็คือการไปทวีคูณทรัพย์ที่เรามีอยู่ให้มากขึ้นให้มากขึ้นและวิธีการลงทุนเราก็พูดไปแล้วในข้อที่1เมื่อสักครู่นี้นะครับกระปุกสุดท้ายคือกระปุกที่5คือเงินใช้จ่าย 40% นี่มีไว้สำหรับต้องกินต้องใช้รายเดือนค่าเช่าบ้านค่าอาหารการกินก็อยู่ในกระปุกที่5นี้นะครับแต่นี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับบางทีเราบอกว่าเราต้องกินต้องใช้แ
แต่คำว่าต้องกินต้องใช้เนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะครับต้องระมัดระวังไลฟ์สไตล์ของเราซึ่งอาจจะไม่สมจริงสมจังกับรายได้นี่คือสิ่งต้องขีดเส้นใต้3เส้นนะครับว่าบางครั้งไลฟ์สไตล์ของเราอาจจะไม่สมจริงสมจังกับรายได้ที่เรามีอยู่ในทุกๆเดือนก็ได้พี่น้องครับนี่คือเงิน5กระปุกที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเขาแนะนำให้เราทำนะครับแต่หากวันนี้ท่านฟังแล้วนะครับท่านฟังรู้สึกว่าไอ้เงิน5กระปุกเนี่ยโอเคฟังได้แต่สัดส่วนเปอร์เซ็นต์เนี่ยรู้สึกว่ามันยังไม่สอดคล้องกับชีวิตของเราผมกำลังเดาใจพี่น้องอยู่นะครับว่าพี่น้องบางคนอาจจะกำลังบอกว่าไอ้ตัวเลขยังไม่ค่อยแมทช์กับชีวิตของเราไม่เป็นไรครับวันนี้ตัวเลขเนี่ยมีไว้เป็นหลักเท่านั้นนะครับวันนี้ถ้าหากว่าท่านรู้สึกว่าแนวคิดแบบนี้ดีท่านก็เตรียมกระปุกไว้5กระปุกก่อนก็แล้วกันส่วนตัวเลขท่านก็ปรับให้ได้ตามความเหมาะสมตามความสัตย์ซื่อที่เรามีต่อพระเจ้าแล้วที่เหลือเราก็จะขยายจำนวนเปอร์เซ็นต์และกระปุกนี้ก็จะเป็นกระปุกที่ใหญ่ขึ้นให้กับเรานะครับพี่น้องครับคนส่วนใหญ่มีเงินเพียงแค่กระปุกเดียวและรู้อีกครั้งหนึ่งก็เงินหมดกระปุกไปแล้วเพราะว่าขาดการวางแผนดังนั้นเคล็ดลับของคนที่จะมีความมั่งคั่งนะครับคือจะต้องจัดสรรเงินที่ได้มาให้ดีที่สุดไม่ใช่เพียงแค่หารายได้เพิ่มท่านจะต้องบริหารจัดการจัดสรรเงินที่ท่านหาได้มาไม่ใช่เพียงแค่วิ่งหารายได้ที่เพิ่มการหารายได้เพิ่มก็ดีอยู่ครับแต่บางครั้งไอ้ทรัพย์สินหรือรายได้ที่เรามีอยู่เนี่ยถ้าเราบริหารจัดการมันดีๆนะครับมันจะทวีค่าของมันจะทวีอรรถประโยชน์ของมันได้อย่างมากมายทีเดียวนี่คือประการที่2นะครับแล้วมาดูประการสุดท้ายครับประการที่3ทวีคูณด้วยความรู้และการวางแผนทวีคูณด้วยความรู้และการวางแผนในพระธรรมสุภาษิตบทที่21ข้อ5ได้บันทึกว่าแผนงานของคนขยันนำไปสู่กำไรแน่นอนแต่ทุกคนที่ผลีผลามก็มาสู่ความขาดแคลนแน่แท้มี3คำนะครับที่ผมอยากจะไฮไลท์ขีดเส้นใต้นะครับคือแผนงานก็คือแผนงานของเราความขยันก็คือชีวิตของเราต้องขยันขันแข็งและอีกคำหนึ่งที่เตือนเรานะครับก็คือว่าอย่าเป็นคนที่ผลีผลามพระธรรมสุภาษิตกำลังจะเตือนเราในการดำเนินชีวิตกับการใช้เงินทองแผนงานนำไปสู่ความมั่งคั่งแสดงว่าเราต้องวางแผนและแผนนี้แหละจะนำเราไปสู่ความมั่งคั่งไม่ใช่พอมีความมั่งคั่งแล้วจึงมาวางแผนเพราะแผนนั้นอาจจะช้าเกินไปเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องเป็นคนที่วางแผนทุกอย่างก่อนความขยันแปลว่าอะไรความขยันก็แปลว่าเป็นคนที่ไม่ขี้เกียจถ้าแปลตามตัวใช่ไหมครับความขยันก็คือไม่เกียจคร้านความขยันจะนำเราไปสู่ความสำเร็จเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องขยันที่จะทำงานขยันที่จะทำมาหากินแต่ในแต่ละวันของเราต้องรู้จักวางแผนบางคนเป็นนักวางแผนที่เรียกว่าเป็น planning แล้วมันก็นิ่งจริงๆใช่ไหม planning แล้วก็นิ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรกับแผนนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราเอากระดาษหนึ่งใบขึ้นมานั่งทำบัญชีรายรับรายจ่ายแล้ววางแผนแล้วนะครับก็อย่าให้เป็นเพียงแค่บรรยากาศกระตุ้นเราเพียงแค่เดือนนี้เดือนเดียวโอ้เราฟังซีรีส์เราขอเย็นนี้กลับไปทำเลยแต่ขอให้ทำตลอดไปเห็นไหมครับอย่าทำเพียงแค่บางช่วงบางจังหวะเท่านั้นพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึง2สิ่งที่จะนำเราไปสู่ความมั่งคั่งก็คือวันนี้เราต้องเป็นคนที่เป็นนักวางแผนและเราจะต้องเป็นคนที่มีลักษณะชีวิตที่ขยันขันแข็งนะครับและอีกคำหนึ่งสุดท้ายครับเป็นคำเตือนนะครับก็คือว่าเราจะต้องระมัดระวังอย่าเป็นคนที่ผลีผลามอย่าเป็นคนที่ใจร้อนความผีผลามจะนำไปสู่ความขาดแคลนได้เพราะขาดความรอบคอบเพราะฉะนั้นวันนี้อะไรที่เกี่ยวข้องกับเงินทองทองนะครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับเงินทองทองเนี่ยจะตัดสินอะไรตัดสินใจเรื่องอะไรนะครับจะต้องคิดอย่างรอบคอบจะลงทุนอะไรก็ต้องคิดอย่างรอบคอบอะไรที่ไม่รู้ก็อย่าไปเสี่ยงอะไรที่ไม่เข้าใจก็อย่าไปยุ่งจนกว่าเราจะเข้าใจจนกว่าจะมีที่ปรึกษาที่ดีบอกคนข้างๆว่าอะไรไม่รู้อย่าไปยุ่งหรือแม้รู้ก็อย่ารีบ
อย่ารีบนะครับต้องรู้และอย่ารีบนะครับก่อนลงทุนนะครับพี่น้องฟังประโยคนี้นะครับก่อนลงทุนเรื่องเงินนะครับเราต้องลงทุนความรู้เสียก่อนก่อนลงทุนเรื่องเงินนะครับเราจะต้องลงทุนความรู้ก่อนจะทำ investment นะครับเราต้อง invest knowledge แต่ต้องหา knowledge ให้เพียงพอนะครับอย่าลงทุนเพราะว่ามีคนมากระซิบบอกว่าเนี่ยอันนี้ชัวร์อันนี้รีเทิร์นเยอะ insight อย่าลงทุนเพราะเรื่อง insight อย่าลงทุนเพราะมันเป็นข่าววงในเพราะนี่มันอาจจะเป็นอะไรก็ได้ครับอาจจะเป็นหลุมพรางก็ได้นะครับวันนี้การลงทุนเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะครับอย่าลงทุนในสิ่งที่คุณไม่รู้หรือรู้ไม่จริงอย่าลงทุนในสิ่งที่คุณไม่รู้หรือรู้ไม่จริงในโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองนะครับมีศัพท์ใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะนะครับในธุรกิจการเงินในแวดวงของการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นบิตคอยน์ไม่ว่าจะเป็นโทเค็นไม่ว่าจะเป็นอะไรศัพท์แปลกๆที่เกิดขึ้นที่มันเกี่ยวข้องกับการลงทุนนะครับอีกครั้งนะครับอะไรที่เราไม่รู้จริงอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเด็ดขาดนะครับหาข้อมูลและศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญซะก่อนผมมีหนังสือที่อยากจะแนะนำนะครับเป็นหนังสือของเกรกฮิลนะครับ5เคล็ดลับสู่ความมั่งคั่งนะครับที่คน 96% ในโลกนี้ไม่รู้เรื่องแบบนี้เลยนะครับพี่น้องดูนะครับหน้าตาหนังสือเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องสามารถหาซื้อได้นะครับบริเวณด้านหน้านะครับเก็บเอาไว้นะครับอยากจะรู้เรื่องราวของการบริหารการเงินเป็นเรื่องราวที่ดีมากนะครับไม่ได้เป็นทักษะอะไรพื้นๆนะครับแต่เป็นเรื่องราวที่ฟังดูแล้วให้ข้อคิดที่ดีนะครับให้ข้อคิดที่ดีมากนะครับสุภาษิตบทที่27ข้อ23ถึง24นะครับได้บันทึกว่าจงรู้ความทุกข์สุขของฝูงแพะแกะของเจ้าให้ดีจงเอาใจใส่ฝูงสัตว์ของเจ้าเพราะความมั่งคั่งจะไม่ยั่งยืนอยู่เป็นนิดและมงกุฎก็ไม่คงทนอยู่ชั่วชาติพันธุ์ขีดเส้นใต้คำว่าความมั่งคั่งจะไม่ยั่งยืนอยู่เป็นนิดนะครับพระคัมภีร์ข้อนี้กำลังให้แนวคิดว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขามีอาชีพในการเลี้ยงสัตว์นะครับเป็นหลักเลยนะครับและยุคสมัยนั้นก็ยังไม่มีธนาคารที่จะให้คนไปฝากเงินนะครับดังนั้นความร่ำรวยของแต่ละครอบครัวแต่ละคนก็จะดูจากการที่เขามีจำนวนสัตว์มากน้อยแค่ไหนนะครับถ้ามีฝูงแพะแกะเยอะแยะมีวัวมีควายมากมายนะครับก็นั่นก็ถือว่าเป็นคนร่ำรวยนะครับแต่การที่เขามีอะไรมีฝูงแพะแกะในการครอบครองอยู่ก็มีความเสี่ยงเพราะว่าสุขภาพของสัตว์ก็อาจจะอ่อนแอได้ล้มตายได้และความปลอดภัยของสัตว์ที่อาจจะถูกลักขโมยก็เกิดขึ้นได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคสมัยก่อนว่ามีความเสี่ยงยุคสมัยของเราแม้อาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของการดูแลปศุสัตว์แต่ก็กำลังให้ข้อคิดกับเราก็คือว่าวันนี้ทุกการลงทุนของเราการบริหารจัดการเงินของเราก็ต้องมีความเสี่ยงด้วยเหมือนกันเราอาจจะได้ยินโฆษณามักจะพูดถึงเรื่องการลงทุนมีความเสี่ยงเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินเขาพูดเรื่องการลงทุนมีความเสี่ยงไหมเขาจะพูดอย่างนี้ใช่ไหมครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผลอะไรขึ้นกับผลการอัตราการวิทยาบัตรผันแปรเคยได้ยินไหมครับประโยคแบบนี้การลงทุนมีความเสี่ยงผลอะไรขึ้นกับผลการอัตราการเปลี่ยนแปลงไม่รู้มันพูดอะไรนะฮะผมว่ามันเสี่ยงก็ตรงนี้แหละครับเสี่ยงตรงฟังไม่รู้เรื่องแต่เอาละครับไม่ว่าเขาจะพูดเร็วขนาดไหนก็ตามนะครับขอให้เรารู้ว่าสิ่งที่เขากำลังจะบอกเราเป็นความปรารถนาดีของเขานะครับเขากำลังจะบอกว่าการลงทุนทุกแบบนะครับมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นวันนี้พระเจ้ากำลังจะเตือนเราว่าการที่เราเป็นผู้ดูแลฝูงแกะของเรานะครับต้องตรวจตราต้องนับต้องดูแลธุรกิจของเราต้องดูแลบัญชีต้องดูแลเงิน5กระปุกของเราให้ดีนะครับอย่าให้รู้อีกทีนึงก็อาจจะมีปัญหาไปแล้วนะครับรู้อีกทีก็เกิดปัญหาไปแล้วนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับบางคนกว่าจะรู้ปัญหาก็แก้ไม่ทันแล้วเพราะไม่รู้ว่าฝูงแพะแกะหรือทรัพย์สินของเราหายไปไหนหมดแล้วนะครับสุดท้ายนะครับผมอยากจะให้ข้อคิดนะครับว่าวันนี้การลงทุนให้เริ่มต้นจากสิ่งที่เรามีไม่ใช่เริ่มต้นจากสิ่งที่เราไม่มีมี 2-3 เรื่องนะครับที่อยากจะให้ท่านเห็นภาพนะครับว่าแปลว่าอะไร
ว่าการลงทุนเริ่มต้นจากเพียงแค่สิ่งเล็กน้อยเริ่มต้นจากสิ่งที่มีน้อยและจะทวีคูณมากขึ้นนะครับพระเยซูได้อยู่กับคน 5,000 คนในยุคสมัยหนึ่งวันนั้นไม่มีอาหารจะเลี้ยงประชาชนเลยและบทเรียนในวันนั้นสอนให้เรารู้ว่าการมองสิ่งที่อยู่ในมือเพียงเล็กน้อยอาจจะกลายเป็นความจำกัดแต่วันนั้นพระเยซูได้สอนเราเรื่องขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวซึ่งดูเหมือนจะเป็นปริมาณอาหารที่เล็กน้อยมากแต่เมื่อบวกกับความคาดหวังว่าพระเจ้าจะทวีคูณให้วันนั้นสามารถพระเยซูสามารถจะเลี้ยงคน 5,000 คนได้และยังมีเหลืออีกหลายกระบุงนี่คือสิ่งที่เราเข้าใจเรื่องนี้เริ่มต้นจากเพียงแค่เล็กน้อยเพียงแค่ขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัววันนี้ผมไม่รู้ว่าขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวในชื่อของท่านคืออะไรท่านต้องไปสำรวจว่าอะไรคือสิ่งเล็กน้อยที่เรามีอยู่และใช้สิ่งนั้นบวกกับความคาดหวังว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ทวีคูณให้กับท่านแล้วปลาของท่านขนมปังของท่านก็จะทวีคูณมากขึ้นอย่างมากมายและมีพอที่เราจะแจกจ่ายให้กับคนมากมายมีพอที่เราจะแบ่งปันด้วยใจกว้างขวางเอเมนไหมครับหญิงไม้ที่มีความยากจนนะครับมีหนี้สินมากมายนะครับได้มาถามเอลียาได้มาขอความช่วยเหลือจากเอลิชาขออภัยครับได้มาขอความช่วยเหลือจากเอลิชาเอลิชาได้ถามว่าเจ้ามีอะไรอยู่ในมือเอลิชาถามว่าเจ้ามีอะไรอยู่ในมือยิ่งไม้บอกว่ามีแค่น้ำมันไหเดียวหลักการเดียวกันเลยครับเอลิชาได้ทำให้น้ำมันไหเดียวได้ทวีคูณมากขึ้นเหนือธรรมชาติและหญิงคนนี้ก็นำไปจ่ายหนี้สินทั้งหมดและก็ยังมีเหลือเก็บเอาไว้อีกนะครับพี่น้องครับวันนี้หลายคนอาจจะคิดว่าการลงทุนเป็นเรื่องของคนที่มีมากแต่ผมอยากจะบอกว่าการลงทุนเริ่มต้นจากเท่าไหร่ก็ได้อยู่ที่ว่าเราจะใช้ทรัพย์นั้นลงทุนอย่างไรพระเจ้าคาดหวังการทวีคูณจากคนที่มีเพียงแค่1ตาลันมากพอๆกับที่พระเจ้าคาดหวังคนที่มี5ตาลันนะครับฟังให้ดีนะครับพระเจ้าไม่ได้คาดหวังว่าพระเจ้าต้องการเห็นการทวีคูณกับคนที่มี5ตาลันแต่พระเจ้าคาดหวังการทวีคูณจากคนที่มีเพียงแค่1ตาลันเท่านั้นก็จะสามารถทวีคูณได้วันนี้การที่เรามีจำกัดการที่เรามีน้อยการที่เรามีตัวเลขเพียงแค่นี้มันน้อยนิดก็ไม่ได้เป็นเหตุในการละเลยที่เราจะไม่ทำให้มันทวีคูณมากขึ้นวันนี้เราต้องสนใจเรื่องการทวีคูณจากสิ่งที่เรามีอยู่ไม่ว่าเราจะมีมากหรือมีน้อยแต่คุณสมบัติของการเป็นผู้อารักขาที่ดีที่สุดก็คือวันนี้เราต้องสัตย์ซื่อกับสิ่งที่เรามีทวีคูณกับสิ่งที่เรามีลงทุนจากสิ่งที่อยู่ในมือของเราเอเมนไหมครับบอกคนข้างสิครับว่าลงทุนจากสิ่งที่มีอยู่ในมือวันนี้มีเท่าไหร่ก็ลงทุนเท่านั้นแหละครับพี่น้องครับวันนี้นะครับผมขอสรุปนะครับมีทั้งหมด3ประเด็นใหญ่ๆนะครับที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับการใช้เงินทองและการเป็นผู้อารักขาของพี่น้องนะครับคือ1ทวีคูณด้วยความรู้สึกและความรู้จักพอใจและไม่โลภนะครับประการที่2ทวีคูณด้วยการจัดสรรปันส่วนนะครับบริหารเงินแบ่งกระปุกให้เหมาะสมนะครับและปรึกษาคนที่จะสามารถช่วยเราได้นะครับและประการที่3ทวีคูณด้วยความรู้และการวางแผนที่ดีนะครับและเราจะไม่เป็นคนที่ผลีผลามนะครับพี่น้องครับเราอยากจะสรุปคำเทศนาในวันนี้นะครับเพื่อเราจะได้จดจำนะครับผมอยากจะเชิญชวนนะครับขออนุญาตเชิญชวนพี่น้องที่เราจะพูดพร้อมๆกันวันนี้นะครับพูดด้วยความมั่นใจนะครับ1 2 3ฉันเป็นคนร่ำรวยฉันเป็นคนมั่งมีฉันจะอารักขาทรัพย์สินที่ฉันมีฉันจะวางแผนฉันจะขยันหมั่นเพียรฉันจะไม่ผลีผลามฉันจะรู้จักบังคับตนและฉันจะให้ออกไปด้วยใจกว้างขวางและขอให้ฉันมีสติปัญญาที่จะทวีคูณความมั่งคั่งมากขึ้นและมากขึ้นเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าสูงสุดเอเมนสรรเสริญพระเจ้านะครับและขอให้ผู้นี้มีความมั่งคั่งบอกเอเมนสรรเสริญพระเจ้านะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่มาสอนใจเราสอนการดำเนินชีวิต
อนให้เราเป็นคนที่คิดเป็นสอนให้เราเป็นคนที่เข้าใจความจริงของความมั่งคั่งว่าเราต้องเป็นคนรู้จักคำว่าพึงพอใจพอเรารู้ว่าความพึงพอใจไม่ได้อยู่ที่ปริมาณหรือจำนวนที่เรามีอยู่แต่ความพึงพอใจคือความมั่นใจในความรักที่พระเจ้ามีต่อเราเรารู้ว่าพระเจ้ามีแผนการที่จะให้เราทุกคนที่นี่มีความมั่นคงมีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตและพระองค์จะให้มากกว่าที่เราขอเสียอีกพระบิดาเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เคลื่อนไหวท่ามกลางที่ประชุมนี้สัมผัสจิตใจให้สติปัญญาให้แนวคิดกับพี่น้องทุกคนที่นี่ให้เรารู้ว่าการเป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งสิ่งที่พระเจ้าคาดหวังคือความรับผิดชอบขอให้เรารักษาใจเราให้ถูกต้องเราจะไม่เป็นคนที่โลภเราจะเป็นคนที่วางแผนในทุกๆวันเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่พระเจ้าให้เรามีแล้วเราจะขอใช้สิ่งที่มีนี้เพื่ออาณาจักรของพระองค์และขอให้การทวีคูณเริ่มต้นจากจำนวนน้อยๆที่อยู่ในมือของเราเพราะเราเชื่อว่าสิ่งที่เรามีพระเจ้าพระเยซูคริสต์ผู้เป็นแบบอย่างจะเป็นผู้ทวีคูณให้เราอย่างมั่งคั่งอย่างมากมายพี่น้องเอามือวางที่ใจของท่านสิครับบอกกับตัวเราว่าขอให้เรารักษาใจของเราให้ถูกต้องขอให้เราเป็นผู้รักษาที่ดีของพระเจ้าขอให้ใจของเราสัตย์ซื่อต่อพระองค์ไม่ว่าจะเป็นการถวายการให้ออกไปพระบิดาให้เรารักษาใจอย่างถูกต้องขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเรานำชีวิตของเราสู่ความมั่งคั่งสู่แผนการของพระองค์เพื่ออาณาจักรของพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาเราขอพระเจ้าเมตตาเราพี่น้องครับเราจะลุกขึ้นร้องเพลงนี้เพื่อเป็นการแสดงออกว่าเรามีชัยชนะเราต้องการที่จะเฉลิมฉลองความมั่งคั่งความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์ความรักที่พระเจ้าประทานให้กับเราเรารู้ว่านี่คือน้ำประทานของพระเจ้าที่เราจะเป็นคนหนึ่งซึ่งจะให้ออกไปถวายออกไปขอพระเจ้าเมตตาขอพระเจ้าช่วยเราขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ